ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่ากพอที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.อารมณ์ดียิ้มแย้มตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐครับโดยระบุว่าตอนนี้ทางพรรคกำลังดำเนินการกันอยู่ส่วนตัวเองจะมีส่วนร่วมพิจารณากับพรรคพลังประชารัฐด้วยหรือไม่ตอบแต่เพียงว่าตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการส่วนทางด้านนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามถึงกระแสข่าวว่าจะเป็นผู้จัดการรัฐบาลแล้วก็มีการเก็บกระทรวงเศรษฐกิจไว้ให้กับพรรคพลังประชารัฐทั้งหมดจนพรรคร่วมอื่นๆนั้นไม่พอใจนะครับโดยระบุเพียงสั้นๆว่าไม่รู้เรื่องเลยส่วนกรณีรัฐบาลหน้าถ้าเสียงปริ่มน้ำจะไปต่อได้หรือไม่นายสมคิดก็ตอบว่ายังไงประเทศต้องไปให้รอดครับ